วันนี้เรามีเมนูกุ้งผัดผงกะหรี่มาฝากค่ะเริ่มจากละลายผลิตภัณฑ์ปรุงแต่งอาหารและเครื่องดื่มตรา KML กับน้ำอุ่นเข้าด้วยกันใส่ไข่ไก่และน้ำพริกเผาคนผสมให้เข้ากันเตรียมไว้ใส่น้ำมันพืชลงในภาชนะตั้งไฟพอร้อนใส่กระเทียมสับลงผัดจนมีกลิ่นหอมเติมผงกะหรี่และพริกฝรั่ง3สีหอมใหญ่ซอยบางผัดจนกระทั่งสุกดีเติมส่วนผสมไข่ใช้ไฟอ่อนผัดให้เข้ากันจนส่วนผสมสุกข้นใส่กุ้งสดปอกเปลือกผัดจนกุ้งสุกปรุงรสด้วยน้ำปลาซอสเห็ดหอมซีอิ๊วขาวและน้ำตาลทรายผัดจนเข้ากันดีใส่ขึ้นช่ายหั่นเป็นท่อนผัดให้เข้ากันแล้วปิดไฟตักกุ้งผัดผงกะหรี่ลงในภาชนะเสิร์ฟตกแต่งด้วยพริกชี้ฟ้าแดงหั่นเป็นเส้นและใบขึ้นช่ายให้สวยงามพร้อมเสิร์ฟค่ะ